นอข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐเดินทางถึงประเทศไทยนะคะไม่ต้องกักตัว14วันค่ะด้านสหรัฐยืนยันจะปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขไทยอย่างเคร่งครัดคณะผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐเดินทางถึงประเทศไทยแล้วณท่าอากาศยานทหารดอนเมืองโดยอากาศยานของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งมาในฐานะแขกต่างประเทศคณะแรกภายหลังสบค.คลายล็อกโดยเพจ Smart Soldier Strong Army ระบุถึงความคืบหน้าการมาเยือนประเทศไทยของผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐและคณะเขาว่าก่อนมาถึงไทยนะคะคณะได้เดินทางเยือนสิงคโปร์เมื่อวานนี้โดยได้พบปะกับผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์เพื่อหารือข้อราชการโดยที่ประเทศสิงคโปร์นะคะได้มีการตรวจเชื้อโควิด-19 ของคณะทั้งหมดแล้วผลเป็นลบนอกจากนี้ยังมีการโพสต์ภาพผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐตรวจโควิด-19 เทสณท่าอากาศยานด้วยโดยพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางไปให้การต้อนรับด้วยตนเองพร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลถึงมาตรการของไทยเกี่ยวกับการต้อนรับแขกต่างประเทศที่มาเยือนไทยทั้งนี้นะคะทางผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐได้ชื่นชมมาตรการป้องกันโควิด-19 ของรัฐบาลไทยพร้อมอนุญาตให้เผยแพร่ภาพ swab testซึ่งถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งสำหรับมาตรการแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานของสบคที่ได้กำหนดเอาไว้นั้นคณะผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐและกองทัพบกนะคะในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทางนี้ได้เพิ่มเติมการปฏิบัติเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการป้องกันโควิด-19 อีกหลายประการค่ะอาทิการจัดรถตู้ที่มีฉากกั้นการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในทุกจุดตามแผนการกำหนดการนอกจากนี้นะคะยังได้จัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ติดตามคณะผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐตลอดการเดินทางมาเยือนประเทศไทยด้วยค่ะสีกุมารนะคะแถลงลาออกจากพรรคพลังประชารัฐค่ะย้ำไม่ถอดใจตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างเต็มที่นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพร้อมด้วยนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะอดีตเลขาธิการพรรคนายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนายกอบศักดิ์ภูตระกูลอดีตกรรมการบริหารพรรคร่วมแถลงข่าวลาออกจากพรรคพลังประชารัฐค่ะโดยนายอุตมะกล่าวนะคะว่าบทบาททางการเมืองและหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอะไรที่เป็นประโยชน์ในการทำงานต้องเต็มที่บทบาทจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เราไม่ยึดติดค่ะส่วนการตั้งพรรคการเมืองยังไม่ได้คิดในตอนนี้ขอทำงานส่วนบริหารต่อไปและวันนี้เป็นการจบหน้าที่ในส่วนของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเท่านั้นทั้งนี้การปรับเปลี่ยนในคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจได้หากจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะก็ไม่ขอก้าวล่วงเพราะเป็นการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวด้านนายสนธิรัตน์นะคะกล่าวว่าการลาออกคือบทบาทของพรรคการเมืองส่วนบทบาทของฝ่ายบริหารที่ทำหน้าที่รัฐมนตรีก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทั้ง4คนภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของพรรคมีส่วนร่วมทำให้พรรคเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอีกทั้งการลาออกจากพรรคไม่ใช่การตัดสายสัมพันธ์ค่ะไม่ได้ขัดแย้งหรือว่าโกรธกับใครแต่นี่คือวิธีทางการเมืองที่จะเดินไปข้างหน้าเราเลือกทางเดินวิธีของเราส่วนการลาออกจากพรรคได้ปรึกษานายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์แล้วหรือไม่นายสนธิรัตน์กล่าวนะคะว่านายสมคิดเป็นที่ปรึกษาให้เสมอและได้บอกกับนายสมคิดถึงเหตุผลต่างๆนายสมคิดก็เคารพการตัดสินใจและให้กำลังใจทุกคนค่ะปิดท้ายกันที่เลขาธิการกกต.นะคะยืนยันสัปดาห์หน้าชัดรับรองผลการเลือกตั้งซ่อมลำปางได้หรือไม่ประสานรัฐบาลแล้วออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมปากน้ำพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะกล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบทุจริตการเลือกตั้งส.ส.เขต4จังหวัดลำปางค่ะว่ากกต.ประจำจังหวัดอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานทั้งหมดซึ่งจะส่งให้กับกกต.ชุดใหญ่ได้พิจารณาภายในสัปดาห์หน้าซึ่งอาจยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่จะเป็นข้อมูลมาประกอบเพื่อให้กกต.พิจารณาว่าจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.เขต4จังหวัดลำปางไปก่อนได้หรือไม่ค่ะอย่างไรก็ตามหากหลักฐานที่นำเสนอกกต.ยังไม่สมบูรณ์ก็ยังมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้เนื่องจากตามกรอบเวลาการทำงานของกกต.จะมีเวลา60วันในการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนับตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งส่วนกรณีการจัดการเลือกตั้งส.ส.เขต5จังหวัดสมุทรปราการนั้นได้ประสานไปยังรัฐบาลเพื่อขอให้ออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยกำหนดวันเลือกตั้งจะเป็นวันที่9สิงหาคมตามที่ระบุ
ุไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับมติของกกต.ที่จะพิจารณาในการประชุมค่ะจบการเสนอข่าว 14:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN